หนักคลายเครียดเป็นนักเที่ยวไหมนักดื่มอะไรไหมผมคือผมไม่เอาในการเที่ยวเครื่องดื่มเมาๆคือผมปฏิญาณตนว่าผมไม่ขอดื่มเหล้าเด็ดขาดปฏิญาณตนคือเราต้องชนะตัวเองคือผมไม่ชอบเรื่องการดื่มสุรานะไม่เคยดื่มเลยใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่งหยุดไปผมไม่เคยดื่มแต่ช่วงนั้นคือโกรธในภรรยาตัวเองคือกินแบบไม่หายใจนะผมเลยปฏิญาณตนว่าถ้าจะให้ผมกินเหล้าผมกินยาถ่ายยาน้ำระดมพลดีกว่าคงแต่งงานระดมพลรู้จักขอเมาระดมพลดีกว่าถ่ายท้องกันทั้งวันอะถ่ายเลยใช่ไหมผมไม่ชอบมันแต่ผมเคยเห็นพ่อแม่ตัวเองดื่มเหล้ามาแล้วก็ทะเลาะตบตีกันเคยเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วไงมันจะแล้วดูสภาพคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็สภาพเกกะตามถนนทางดูแล้วไม่น่าดูมันน่ารักใช่ไหมมันน่ารักใครว่าน่ารักจะเอาไปเอ้าแล้วทีนี้พอถึงชีวิตถึงช่วงที่ต้องกลับมาเนี่ยลุยงานเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไปมาไงถึงมีเรื่องซีดีเรื่องขายซีดีนี่มายังไงขายแต่ขายดีมากแต่ผมไม่มีเงินมีทองขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ทะเลาะกันอยู่กับแฟนอยู่ตลอดเวลาทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรทะเลาะกันเก็บโรคที่หึงหวงหึงคุณเนี่ยนะครับเอาผมนึกว่าคุณจะมาหึงครับไม่ก็หึงผมเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับก็เพราะว่ามีสาวๆมาคุยมั้ยไม่ได้เลยครับผมก็สาวพูดกับเขาฟังว่าผมชกมวยคนก็ดูทั้งประเทศเออเขารู้จักผมใช่ก็พูดให้เขาฟังแต่เขายังงงผมอยู่เงี้ยก็เขารักคุณนะแต่ว่าไม่มีผลนะเอาบางทีมันเยอะไปใช่ไหมมันบางครั้งมันเยอะไปไงไม่ว่าลูกเรียนมาบางครั้งนักเรียนนะเขามาขอทำรายงานกันนะเออมาคุยประวัติคุณอะไรเงี้ยมาไปทำรายงานทำรายงานตรงครูเงี้ยครับก็ประจำอ่ะเขามีประจำมาคนรุ่นมาคนนี้มาประจำทะเลาะประจำอ่ะบอกตัวใครอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ต้องอยู่แล้วตัวใครจะมาอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงสุดท้ายมานะผมขอพูดเลยครับว่าภาพหลวงปู่นะหลวงปู่สดที่ผมห้อยอยู่วันนะครับครับเนี่ยมาจุวันผมไว้ภาพนี้ผมไม่ชอบท่านน่ะแต่ทำไมต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาทำไมเห็นด้วยท่านวันนั้นผมสุดๆกับภรรยาผมนะจนผมได้ลงไม้มือแต่ก็อ่ะนั่นคือสุดแล้วใช่ไหมสุดๆแล้วคือได้ลงไม้ได้ชกแกมันวูบไปใช่ไหมเพราะมันหลุดคืออยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ต้องอยู่แล้วฮะแต่ผมเลยชกท้องแกเข้าสิข้างจุกแต่ลองมาออกก็เลยนั่งลงผมก็ไม่ดูแลก็เปิดตู้ออกไปออกข้างนอกไปเลยด้วยความโมโหหนึ่งบูบตอนนั้นมันลุกมันควบคุมตัวเองไม่ได้ละใช่ใช่ไหมแต่ผมลงไปข้างล่างแต่ผมลงไปข้างล่างไปข้างใต้ถุนฮะแต่ผมไม่รู้ลืมอะไรขึ้นมาห้องมาเปิดภาพลูกปูนอะท่านรอดมาจากที่ไหนไม่ทราบท่านมาชนผมผมไปตับตั้งระบุก็เลยออกห้องไปสุดท้ายวันน่ะไม่ไหวแล้วคือมีปัญหาตัวใครตัวมันน่ะจูบไปได้ไม่ต้องอยู่ตอนนั้นคุณกล่าวแบบขาดเลยใช่ไหมในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีใช่ไหมแล้วเป็นไงแล้วไปมาไงจบยังไง7ปีเดี๋ยวผมกับพ่อแม่ผมไม่เคยคุยกันเลยขอบ่อยพ่อแม่จะค้างก่อนก่อนที่ผมจะจบชีวิตตรงนี้ก็เลยตัดสินใจไปบวชใช่ไหมครับแต่ด้วยตัวกันบันแล้วแล้วเป็นไงสิ่งที่ผมรักจริงชอบอยู่ไม่ได้ไม่ต้องอยู่แล้วคือกล้าบวชครั้งสุดท้ายภาพที่ผมร้องไห้ดิ้นในการบวชใครๆว่าผมร้องไห้พ่อแม่ตัวเองเปล่าคุณร้องไห้ใครต่อไปนี้ไม่มีผมนะร้องเป็นการลาในความรู้สึกของคุณตอนนั้นใช่ไหมว่าอันนี้ก็จะเป็นการลาเป็นการกระทำดีครั้งสุดท้ายของชีวิตคุณใช่ไหมผมคิดว่าคุณกำลังคิดสั้นอยู่ใช่ไหมครับอ่ะแล้วพอได้บวชปุ๊บความรู้สึกเปลี่ยนขึ้นไหมพอได้บวชนะคิดว่าหลวงพ่อที่บวชจัดเจ็ดพันรูปเจ็ดพันบนขึ้นมานะท่านเลยบอกว่าท่านลูกศิษย์ท่านบอกหาผมมาบอกตามผมมาท่านตั้งเลยบอกมาท่านละพลมาแล้วหลวงพ่อจะปฏิบัติกรรมในลูกนะแสดงว่า
ท่านก็รู้เรื่องราวของคุณด้วยใช่ไหมท่านบอกว่ามาหลวงพ่อจะปฏิบัติกรรมให้ลูกนะต่อไปจะรวยจะต้องมีความรวยลูกนะครับไอ้ผมก็ยืนอยู่หลวงพ่อได้โกกมากกว่านะแค่นึกในใจแล้วครับโกกมากกว่าผมหลวงพ่อต่อไปนี้ไม่มีจิตอยู่ในบ่อนะก็คิดยังไงได้เจอแต่ติดในได้ใครใครคิดว่าผมจะฆ่าตัวตายนะนะแต่หลวงพ่อท่านเห็นนะครับแล้วหลังจากนั้นแหละครับบวชอยู่นานไหมหลังจากนั้นบวชบวชกี่วันก็บวชเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งครับครับมาเดือนที่สองแล้วหลวงพ่อแล้วพอศึกแล้วเป็นไงศึกแล้วก็หลวงพ่อท่านบอกว่ารัตนพลอยากรวยไหมอยากรวยบวชต่ออีกเดือนลูกนะถ้าไม่อยากรวยศึกไปท่านว่างั้นผมก็บอกครับหลวงพ่อผมอยากรวยครับก็เลยต่ออีกเดือนนึงครบสองเดือนครับก็บะหมี่ผมนะบูแดง10โลไม่พอขายครับหลังจากศึกออกมาแล้วใช่ก็คือคุณกลับมาขายบะหมี่กับภรรยาคุณครับผมอืมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนข้าบ้านทะเลาะกันข้าบ้านทะเลาะกันพอหลังจากนั้นพอหลังจากศึกแล้วดีแล้วดีหมดตัวข้าบ้านมาช่วยกันทำเงินหน่อยนับไม่ไหวแล้วนับไม่ไหวแล้วครับแบ่ง20มากคือ 6,000-7,000 ต่อคืนตื่นขายของนะก็ถือว่าดีขึ้นนะชีวิตดีขึ้นแล้วยังไงต่อคะแล้วมาถึงต้องมามีเรื่องที่มันดีจนกระทั่งล่าสุดทำไมต้องมาขายซีดีอย่างนี้ว่าทำไมมันถึงได้มาถึงก็คิดว่าบ้างผมอยากให้คนรู้ว่าชีวิตผมเป็นอย่างไรอ๋ออยากจะนำเสนอเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางสำหรับบุคคลซึ่งมองมืดหนทางนี่มืดมนหมดให้เป็นคนที่มีซีดีมันถึงเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างเขาบางคนเขาคุณทำบุญซีดีได้เป็นเรื่องราวของชีวิตคุณใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับแล้วก็คุณทำซีดีนานยังผมทำซีดีจุนดิบราอยู่ดีคุณนึกขึ้นมาอยากจะทำก็ตอนแรกหลวงพ่อท่านทำซีดีชุดใหญ่แชมป์ชีวิตนะทำให้หลวงพ่อทำให้ครับผมคือเรื่องของเรื่องที่มาขายซีดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้ชีวิตตกต่ำไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ว่าชีวิตตกต่ำนะก็ผมมีรายได้ขายบะหมี่ก็มีคืนหนึ่งก็คิดว่าขายได้เยอะทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู่ใช่ไหมคะบะหมี่ทุกวันนี้ยังขายดีอยู่ยังขายดีทุกวันขายดีแต่ว่าจุดประสงค์ที่เราไปขายซีดีเป็นเพราะว่าเราอยากจะเอาชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยความทุกข์ความลำบากต่างๆนานาเนี่ยไปเผยแพร่คนอื่นๆไว้เป็นอุทาหรณ์ถูกไหมคะใช่ครับแล้วผมดูซีดีผมแชมป์ชีวิตนะผมดูแล้วผมร้องไห้ทุกครั้งคุณดูตัวคุณเองคุณร้องไห้เลยเพราะมันนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ไปพักหลังมาผมมีซีดีชุดที่ผมบวชพิชิตเองเอามาให้ก็ด้วยแถมของแถมเข้าไปก็แผ่นเดียวร้อยเดียวแล้วแถมซีดีชุดชกมวยซ้อมมวยผมเนี่ยอ๋อการชกมวยการชิงแชมป์การซ้อมด้วยการชกมวยการซ้อมมวยผมการร้องเพลงผมก็แถมมาเข้าไปก็คือซีดีชุดหนึ่งจะมีกี่แผ่นตอนนี้ซีดีชุดนี้มี2แผ่นนะในการซ้อมมวยนะครับอ๋อเนี่ยแสดงภาพนี่นะซ้อมมวยเสร็จแล้วมีร้องเพลงด้วยมัน10เพลงสุดท้ายมีเพลงแถมให้ด้วยนะไม่ใช่อย่างนี้นะครับแล้วเป็นไงครับแล้วไปขายอยู่แถวไหนบ้างเผื่อผมไปเรื่อยท่านคนไหนมีทั้งพัดพงบ้างสุขุมวิทบ้างแถวตลาดโบเบ้บ้างส่วนใหญ่จะไปขายวันไหนคะผมส่วนมากจะไปสุกกระเสาเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยเขาทำงานทำการกันเขาหยุดเกินไม่ได้คุณจะไปขายช่วงกี่โมงอ่ะก็มันเลือกแต่จังหวะนึงประมาณกลางคืนจะมากลางคืนมากกว่าตั้งแต่เย็นไปแล้วเขาเลิกงานกันไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่อุดส่วนมากเป็นคนไทยมากกว่าเพราะเราผู้บอกเขาฟังว่านี่เราเป็นภาคไทยเป็นภาษาพื้นไทยเราครับกับภาคไทยเราเพราะคนอีสานคนต่างประเทศก็ฟังไม่รู้เรื่องครับใช่ไหมเอาแล้วบะหมี่ร้านบะหมี่คุณอยู่ตรงไหนเผื่อบางทีใครผ่านไปผ่านมาจะไปอุดหนุนอยู่ทางไหนครับตอนนี้ผมช่วงเย็นผมอยู่หลังวัดจันทร์คามประมาณสัก3ทุ่มนะ
อยู่หลังวัดชนะสงครามหลังวัดชนะสงครามหลังวัดชนะสงครามช่วงมาสักห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนถึงมาที่สามอยู่ถนนข้าวสารบางลำพูครับอ๋อก็คืออยู่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งวัชรสงครามก่อนใช่ไหมเข็นขาไปเรื่อยๆเพราะว่าพอดึกปุ๊บเนี่ยเขาให้สามารถรถเข็นเข้าไปได้ละฝั่งข้าวสารคุณก็ย้ายฝั่งไม่กว่าจะเข้าได้คนเยอะทำเป็นเสื้อโฟมเข้าไปให้กินใส่เสื้อโฟมไปเลยกว่าจะออกจากหลังวัชรสงครามได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าคนมันฐานเยอะโอ้อยู่ทำเลดีนะตอนนั้นนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยก็เมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พักหลังมาถนนทางก็ดีขึ้นพวกฝรั่งก็เริ่มเยอะขึ้นแต่ส่วนมากผมขายเป็นคนไทยคนไทยกันมันส่วนมากคนไทยพักหลังมาขอพูดนะครับว่าขนาดคนไทยนะเอาเงินให้1,020 บาทนะเขาเห็นแบงค์พันเป็นแบงค์20แต่ผมไม่โกงคืนผมกับภรรยาผมคืนเข้าไปน้องดูมาดิแบงค์อะไรลูกให้ผิดหรือเปล่าเขาคงแก้ผิดนะผมไม่เอาเพราะว่าผมสิทธิ์หลวงพ่อไม่โกงเงินใครดีแล้วนะคุณทำถูกต้องเพราะเงินถูกต้องเงินที่เขาได้มาแต่ละตุบบาททุกตังค์เขาใหญ่เขาเหนื่อยขนาดไหนเพราะเราก็ลำบากมาเราก็รู้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมฮะเงินทองแต่ละบาทนี่มีคุณค่ามากถูกต้องใช่ไหมครับขนาดฝรั่งเขาให้มา70 บาทแฟนบอกว่าโนยูโน30 บาทโน70 บาทโน70 บาทไม่ใช่เพราะว่า thank you ขอบคุณนะดีครับถูกแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตแหละผ่านความลำบากตั้งแต่เด็กยันโตยันมีปัญหาชีวิตมากมายผลสุดท้ายประสบความสำเร็จกับการขายก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกวันนี้ขายอยู่หลังวัชนะสงครามด้วยแล้วก็ใช่ดึกหน่อยก็ไปถนนข้าวสารนะคะใครจำหน้าพี่โบได้ก็แวะไปอุดหนุนกันหน่อยช่วยๆกันนะครับเพราะว่าถือว่านี่ก็คือหนึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแหละนะครับคือหนึ่งหน้าถือได้ว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นแชมป์โลกค่ะแชมป์โลก2 สมัยในสถาบันเดียวครับนะครับโอ้ยน้อยคนนะกว่าจะเป็นได้แล้วเป็นได้โดยที่ว่าเป็นมวยแทนอ่ะใช่นะจังหวะเขาแทนตลอดเลยอ่ะดวงคนจะได้ใช่เพราะฉะนั้นนะดูแลรักษาชีวิตเองดีๆวันหนึ่งดวงคุณอาจจะได้เป็นเศรษฐีหวังไว้แบบนั้นกันนะวันนี้ก็ขอให้กิจการก๋วยเตี๋ยวนะครับเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆขอให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆในเมื่อคุณประพฤติดีทำดีแล้วไม่โกงใครไม่อะไรอย่างที่คุณเล่าให้ฟังนะครับชีวิตคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวคำหลวงพ่อก็จะจริงหรือว่าจะรวยจะรวยแล้วว่าต่อไปจะต้องรวยรุ่งนะต้องมีความรวยแต่บอกว่าเรื่องบ้านนั้นสลึงเรื่องไม่เคยโกงใครไม่คดโกงใครเดี๋ยวคุณก็จะรวยเองแล้วตามที่หลวงพ่อบอกนะครับและเรื่องของซีดีนะครับว่างๆก็ไปอุดหนุนนี่ครับเป็นถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งบทเรียนชีวิตนะครับสำหรับบางท่านที่มืดมนอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับอาจจะช่วยท่านได้ในเรื่องของซีดีชีวิตของแชมป์ชีวิตนะครับของคุณโบเนี่ยนะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โบมากเลยนะคะรัตนพลสวรพินค่ะมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตให้เราฟังกันวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับดีครับ